วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้งต้มยำแห้งวิธีทำน้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้งต้มยำแห้งใส่พริกขี้หนูบุบน้ำพริกเผาหนมข้นจืดน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้งต้มยำแห้งเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงผัดใส่ตะไคร้หั่นแฉลบข่าแก่หั่นแว่นและใบมะกรูดฉีกผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดผัดให้เข้ากันพอกุ้งเริ่มสุกให้ดันส่วนผสมทั้งหมดที่ผัดไว้ข้างกระทะเทไข่ลงยีพอไข่เริ่มสุกนำส่วนผสมทั้งหมดมาผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่เห็ดฟางผ่าครึ่งลวกสุกปรุงรสด้วยน้ำปรุงรสก๋วยเตี๋ยวที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้งต้มยำแห้งใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบผักชีและพริกขี้หนูแห้งทอดรับประทานคู่กับผักกาดหอมและมะนาวพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ